วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566นายสมชายพืชสุวรรณสกุลพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องสายบุญได้นำพระประธานพระพุทธชินราชไปถวายที่วัดบ้านแก้งกกไฮตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและชาวบ้านได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลคุณนันทมนโชติดำรงศิลป์กล่าวว่ามาอีสานทุกครั้งรู้สึกประทับใจที่เห็นชาวบ้านร่วมกันสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันมาแล้วก็อยากจะกลับมาอีกบ้านแก้งกกไฮเป็นหมู่บ้านติดลำดมใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ100กว่าหลังคาเรือนวัดบ้านแก้งกกไฮเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพและศรัทธามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการะมากราบไหว้นายสมชายพืชสวนสกุลและภรรยาคุณสุเทพพืชสวนสกุลและหลานแฟนและเจเฮียงนะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนจริงๆแล้วเราก็ได้ทำบุญมาทั่วไปแต่มีคนแนะนำให้ที่วัดนี้ต้องการพระประธานเราได้มาดูและก็ชอบใจเลยตั้งใจรวมทีมงานสร้างพระประธานถวายนะฮะและศรัทธาด้วยก็เลยสร้างพระประธานถวายนะครับค่ะก็สำหรับทางไผ่นะคะก็นางสาวณัฐมนต์โชติธรรมรงค์ศิลป์นะคะแล้วก็มีนางสาววันดีสุจีเพชรแล้วก็ญาติญาตินะคะเป็นคุณป้าได้เข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวเราเนี่ยสร้างพระประธานเนี่ยบ่อยครั้งนะคะก็สร้างมาหลายภาคหลายจังหวัดแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าพอมาอุบลราชธานีเนี่ยก็มีความประทับใจในการที่เห็นชาวบ้านร่วมกันมาช่วยเหลือกันมีความอบอุ่นแล้วก็มีเรื่องของน้ำใจมิตรไมตรีของคนภาคอีสานนะคะก็ขอชื่นชมนะคะว่ามีความอบอุ่นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะมาอีกอยากจะมาร่วมบุญในหลายครั้งนะคะเพื่อสานต่อให้พระพุทธศาสนาของเรานะคะได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้อยู่กับเราไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะคะ